ต่อไปจะเป็นการหมักวายกล้วยหอมรอสมิทเชลในวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมก็คือตัวเนื้อกล้วยซึ่งเราต้มแล้วถังหมัก3เหยือก4ยีสต์แล้วก็เปิดฝาถังและนำกล้วยหอมสมิทเชลซึ่งต้มผ่านความร้อนแล้วเรียบร้อยในการทำครั้งนี้เราจะไม่กรองเอาเฉพาะน้ำเราจะเอาทั้งเนื้อและน้ำกรอกลงไปเนื่องจากว่าเนื้อกล้วยเป็นเนื้อที่นิ่มถ้าหากว่าเรากรองอาจจะยุ่งยากและเสียเวลาเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือนำลงไปหมักทั้งเนื้อกล้วยและน้ำลงผสมกันแล้วค่อยมากรองอีกทีหนึ่งหอมทีเดียวนะครับหอมมากเลยน้ำออกสีเหลืองแล้วก็เนื้อนี่เป็นน้ำเบสของวายกล้วยหอมกอสมิเชลหน้าสีเหลืองแล้วก็น่าทานทีเดียวหอมมากถังนี้มันจุได้ประมาณ20ลิตรในส่วนวายของกล้วยมิเชลตัวนี้เราจะทำต้องการแค่วายแค่18ลิตรครับก็หมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการนำยีสต์ลงมาหมักกับน้ำเบสของกล้วยหอมกอสมิเชลหลังจากอุณหภูมิของกล้วยได้ประมาณ37องศาถึง39องศาเซลเซียสแล้วเราก็จะทำการหมักยีสต์ยีสต์ที่ใช้เป็นยีสต์ขนมปังจะใช้ประมาณ1ช้อนแกงครึ่งนะครับมาเปิดฝาถังเทยีสต์ลงไปช้อนแกงพูนๆนะครับช้อนแกงพูนแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปเราไม่ต้องปลุกยีสต์นะครับเพราะว่ายีสต์ตัวนี้ยังใหม่อยู่ยังอยู่ในล็อตใหม่ๆอยู่ก็เลยไม่ต้องปลุกสามารถใช้ได้เลยแล้วก็เพิ่มลงไปอีกครึ่งช้อนกระจายกันให้ทั่วก็จะสังเกตเห็นว่ายีสต์เริ่มจะทำปฏิกิริยากับน้ำกล้วยที่เราหมักเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับเรามาดูใกล้ๆกันภายในโหลเราก็จะเห็นยีสต์เริ่มทำปฏิกิริยากับน้ำกล้วยปกติเราจะทิ้งไว้เลยอย่างนี้ปิดฝาเลยก็ได้เนื่องจากว่าเราต้องการให้ยีสต์ทำปฏิกิริยาแบ่งตัวให้เร็วขึ้นเราก็ช่วยยีสต์คนเข้ากับน้ำกล้วยยีสต์ก็จะละลายลงไปเขาก็จะเริ่มทำงานหลังจากที่เราผสมยีสต์เสร็จเรียบร้อยเราก็เติมอาหารยีสต์ลงไป1ช้อนชาเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้แก่ยีสต์เราก็ได้วายกล้วยหอมกอสมิเชลแล้วนะครับต่อไปเป็นการเก็บบำรุงรักษาหลังจากที่เรา
ผสมยีสต์ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาถังให้สนิทแต่ฝาถังตัวนี้จะเจาะใส่กับสายน้ำเกลือเราจะไม่เจาะใส่กับแอร์ล็อกจะสังเกตเห็นว่ามีสายน้ำเกลือตัวนี้เป็นรูที่จะเจาะใส่สายน้ำเกลือรูเล็กๆประมาณ1หุ่นนะครับแล้วก็ปิดฝาถังปิดให้แน่นจากนั้นเราก็จะใช้สายน้ำเกลือแล้วก็ใส่ลงไปในช่องแล้วก็หมุนให้แน่นอันนี้ถือว่าประหยัดมากเพราะว่าเส้นหนึ่งประมาณ15บาทดีกว่าซื้อแอร์ล็อกตัวหนึ่งประมาณ45บาทถึง50บาทนะครับจากนั้นอีกปลายข้างหนึ่งของสายน้ำเกลือตัวนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยเพราะว่ามันเบาถ้ามันไม่จมลงไปในน้ำเราก็สามารถหาวัสดุเล็กๆที่มีน้ำหนักสักหน่อยจากนั้นก็อย่าลงไปในน้ำตรงบริเวณนี้ก็หาเทปมาติดไว้เพื่อลดความตึงของสายน้ำเกลืออาจจะหลุดออกจากถังได้เมื่อยีสต์ทำปฏิกิริยากับน้ำกล้วยของตอสมิเชลเสร็จเรียบร้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดันขึ้นมาจากถังแล้วก็ไหลลงไปตามสายน้ำเกลือแล้วก็ไหลลงไปในน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะผุดจากน้ำขึ้นมาแล้วเลยออกไปส่วนอากาศจากข้างนอกก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในถังได้สุภัชชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ